ชยาภาเตือนสติอย่าเอาแต่จับผิดเศรษฐาชี้นายกรัฐมนตรีเดินสายหวังให้ต่างชาติเชื่อมั่นชยาภาเตือนสติอย่าเอาแต่จับผิดเศรษฐาชี้นายกรัฐมนตรีเดินสายหวังให้ต่างชาติเชื่อมั่นเพิ่มโอกาสให้ประเทศเผยอย่าลืมวันนี้งบ67ยังไม่ผ่านแต่รัฐบาลมีผลงานที่เป็นรูปธรรมเพียง3เดือนแรกเมื่อวันที่13มีนาคม67นางสาวชยาภาสิงห์ทุพไพรส.ส.101พรรคเพื่อไทยทวิตข้อความผ่าน X พร้อมโพสต์ภาพนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังขณะเดินทางไปฝรั่งเศสและพบกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยระบุว่าอย่าเอาแต่จับผิดคิดแคบมองข้ามโอกาสในทางกลับกันรัฐบาลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนายกเศรษฐาแอดท่าไวซีนมองแบบมียุทธศาสตร์การที่นายกรัฐมนตรีเดินสายทำให้ต่างชาติเกิดความเชื่อมั่นถือเป็นการวางพื้นฐานของเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสให้กับประเทศทั้งด้านการค้าการลงทุนต่อยอดขยายตลาดในต่างประเทศในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกมีผลงานทันทีคือลดราคาพลังงานลดค่าครองชีพให้ประชาชนเช่นค่าไฟฟ้ารวมถึงพักหนี้เกษตรกรอะไรทำได้เราทำก่อนที่สำคัญอย่าลืมวันนี้งบประมาณ67ยังไม่ผ่านสภาแต่รัฐบาลก็มีผลงานที่เป็นรูปธรรมเพียง3เดือนแรกทำนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ได้ทันทีราคาสินค้าเกษตรทั้งอ้อยและยางพาราแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นประธานกกต.โต้มีใบสั่งชงศาลรัฐธรรมนูญยุบก้าวไกลชี้โทษหนักตัดสิทธิกกบห.10ปีประธานกกต.ยันชงศาลรัฐธรรมนูญยุบก้าวไกลยึดกฎหมายไม่มีใบสั่งชี้โทษหนักตัดสิทธิการเมืองกกบห.10ปีเผยคำร้องยุบพท.อยู่ระหว่างพิจารณาเมื่อวันที่13มีนาคม2567ที่โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์กรณีที่ประชุมกกต.มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคก้าวไกลด่วนกกต.มีมติเอกฉันท์ส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบก้าวไกลตัดสิทธิ์กกบห.ล้มล้างการปกครองโดยนายอิทธิพรกล่าวว่าเมื่อวานนี้วันที่12มีนาคมที่ประชุมกกต.ได้พิจารณาข้อเสนอแนะที่สำนักงานกกต.นำเสนอต่อที่ประชุมว่าการดำเนินการของพรรคก้าวไกลตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคือการเป็นล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและต้องส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นที่ประชุมกกต.มีมติเห็นควรที่จะส่งเรื่องดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสำหรับกระบวนการพิจารณาในเรื่องนี้ที่ประชุมกกต.ได้ขอให้สำนักงานกกต.ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์2567หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่31มกราคม2567ในกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในขณะดำรงแหน่งหัวพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกลใช้การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หาเสียงเลือกตั้งเข้าข่ายล้มล้างการปกครองจากการเสนอนโยบายแก้ไขมาตรา112โดยศาลสั่งให้เลิกการกระทำการแสดงความคิดเห็นการเขียนเพื่อให้มีการยกเลิกมาตรา112และไม่ให้แก้มาตรา112ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา92เมื่อกกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีพรรคการเมืองใดกระทำการล้มล้างการปกครอง
ให้เสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยสิ่งที่เป็นหลักฐานอันเชื่อได้ว่าเป็นการล้มล้างการปกครองก็คือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีทั้งรายละเอียดข้อกฎหมายข้อเท็จจริงพร้อมทั้งพยานหลักฐานและเอกสารประกอบมีคำไต่สวนการให้ถ้อยคำของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเป็นหลักฐานเพียงพอที่ทำให้กกต.สามารถส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญได้นายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เมื่อถามว่าสังคมออนไลน์ตั้งข้อสงสัยว่ากดรับใบสั่งจากใครหรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าเราทำงานตามกฎหมายคนที่จะสั่งให้เราปฏิบัติหน้าที่คือกฎหมายตามรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ซึ่งกกต.เป็นองค์กรอิสระที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและนิติธรรมส่วนกรอบระยะเวลาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลนั้นนายอิทธิพรกล่าวว่าตามกระบวนการแล้วถ้ามีมติส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญกระบวนการตามคำร้องประกอบด้วยมติกกต.คำวินิจฉัยเอกสารอื่นๆโดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน1สัปดาห์ถ้าเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นส่วนกรณีที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ระบุว่าโทษที่ร้ายแรงที่สุดในเรื่องนี้คือตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคกกบห.นายอิทธิพรกล่าวว่าตามกฎหมายมาตรา92ถ้ากกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคกกต.สามารถยื่นขอให้ศาลพิจารณายื่นถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งโดยไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้นายอิทธิพรกล่าวต่อว่าแต่ที่เป็นระยะเวลาคือถ้าขอให้ศาลสั่งไม่ให้ตั้งพรรคใหม่หรือขอให้ศาลสั่งไม่ให้เป็นกกบห.พรรคอื่นซึ่งมีกรอบระยะเวลาว่าศาลจะสั่งได้ไม่เกิน10ปีเมื่อถามว่าจะมีการดำเนินคดีอาญาด้วยหรือไม่นั้นนายอิทธิพรกล่าวว่าต้องพิจารณาต่อไปว่าการกระทำเช่นนั้นฝ่าฝืนกฎหมายอื่นๆด้วยหรือไม่เมื่อถามว่าหลังจากนี้จะมีการยื่นตรวจสอบพรรคการเมืองอื่นด้วยหรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าถ้ามีการเสนอเรื่องพรรคการเมืองหรือผู้บริหารพรรคการเมืองพรรคใดกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันจะนำไปสู่การที่จะต้องยื่นต่อศาลกกต.ก็จะดำเนินการไม่ได้มีเฉพาะเจาะจงว่าเป็นพรรคใดส่วนความคืบหน้าการพิจารณาคำร้องยุบพรรคภูมิใจไทยเรื่องการรับเงินบริจาคหอจกบุรีเจริญไม่ชอบนายอิทธิพรกล่าวว่าเรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของนายทะเบียนพรรคการเมืองคือเลขาธิการกกต.ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานยังไม่ถึงขั้นที่จะสรุปความเห็นเพื่อนำเรื่องสู่เข้าที่ประชุมกกต. กมท.ทหารเบรกสอบจิรัตหนีทหารหรือไม่หวั่นสุ่มเสี่ยงแทรกแซงอำนาจตำรวจกมท.ทหารเบรกสอบจิรัตหนีทหารหรือไม่เหตุคดีอยู่ที่ตำรวจวิโรจน์ย้ำจะสุ่มเสี่ยงหากเข้าแทรกแซงแจงทำทุกอย่างตรงไปตรงมารับยังไม่มีความคืบหน้าเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่13มีนาคม2567นายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานกรรมาธิการกมท.การทหารให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการจับใบดำใบแดงของนายจิรัตทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคก้าวไกลว่าตนเข้าใจว่าผู้บัญชาการรักษาดินแดนผบ.นรด.มีการดำเนินคดีไปแล้วอยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าใจว่ามีการเชิญตัวนายทหาร5คนที่ลงนามมาชี้แจงยังไม่มีความคืบหน้าคงอยู่ในกระบวนการของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่นายจิรัตและผบ.นรด.ต้องรับผิดชอบและขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเราคงไม่เข้าไปแทรกแซงเมื่อถามว่ากมท.ทหารได้เรียกผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือยังนายวิโรจน์กล่าวว่าได้ส่งหลักฐานให้ผบ.นรด.ไปแล้ว
ถือว่าให้เป็นส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเรียกพยานหลักฐานเพิ่มเติมกับนายจิรัตน์ตนย้ำว่าทุกอย่างก็ตรงไปตรงมาเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเมื่อถามย้ำว่ากมท.ทหารยุติเรื่องนี้เพื่อรอผลการสอบสวนก่อนใช่หรือไม่นายวิโรจน์กล่าวว่าไม่ได้ยุติแต่เราดำเนินการไปแล้วยังอยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเราต้องปล่อยให้เป็นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่การดำเนินการของกมท.ทหารสุ่มเสี่ยงมากๆว่าจะเข้าไปแทรกแซงอำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งคงระมัดระวังให้ทุกอย่างเป็นไปตามข้อบังคับของกมท.นายวิโรจน์กล่าวThank you.